บอยปกรณ์สายเปย์ของจริงให้พวงมาลัยเงินเปย์ส่งกำลังใจถึงแฟนติดเวทีพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์คลั่งรักหนักเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ดูหวานน้ำตาลขึ้นล่าสุดหวานใจสาวเปย์พรปวีนีรสิงห์ไปออกคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ที่ Impact Arena หนุ่มบอยก็รีบพุ่งตรงไปเชียร์หอบพวงมาลัยเงินไปคล้องคอให้ถึงหลังคอนเสิร์ตทั้งยังได้เตรียมมาลัยเงินให้กับแก้วจริญญาและฟางธนันทรสมาชิกวงเฟย์ฟางแก้วงานนี้เตรียมของให้หวานใจเป็นพิเศษทั้งป้ายไฟที่เขียนว่าบูบูและกำลังใจที่เปี่ยมล้นถ่ายรูปคู่กับเฟย์ได้อย่างภูมิใจก่อนที่จะโพสต์รูปภาพสุดหวานเขียนแคปชั่นอวยแฟนนักร้องร้องดีนักร้องสวยก็ต้องคล้องพวงมาลัยสิครับยินดีด้วยเจ้าบู้พวกเธอเก่งมากๆทางด้านเฟย์ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ผมนี่มีเรงร้องต่อได้อีก10เพลงเลยครับขอบคุณนะบู้บู้กิ้วกิ้วในขณะที่เฟย์ได้มาลัยแบงค์500แต่ฟางและแก้วได้มาลัยแบงค์100ทำเอาสาวแก้วเข้ามาคอมเมนต์แซวขอบคุณค้าบนาบอยผมนึกว่าจะได้แบงค์เขียวซะแล้วขอบคุณไอจีบอยขีดล่างปากอนสมมงพิวเอกพันธ์คว้าแชมป์ The Voice All Star คนแรกเก่งทัชยะรองชนะเลิศอีกครั้งคว้าเงินรางวัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สมมงพิวเอกพันธ์คะแนนโหวตท่วมท้นคว้าแชมป์ The Voice All Starคนแรกของไทยเก่งทัชยะพลาดแชมป์ไปอีกครั้งได้รองชนะเลิศปิดฉากได้อย่างงดงามสำหรับการกลับมาของรายการประกวดร้องเพลงขวัญใจคนไทย The Voice All Star เสียงจริงตัวจริงที่ออกอากาศสร้างความสุขให้กับคนไทยบนหน้าจอมาร่วม4เดือนในที่สุดก็ได้ผู้ชนะในรายการคือเพียวเอกพันธ์วรรณสูตรจากทีมโค้ชเจนิเฟอร์คิมที่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศโดยมาในบทเพลง One Moment Inได้รับการโหวตจากผู้ชมทางบ้านสูงสุดคว้าตำแหน่งแชมป์คนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยความสามารถที่ครบเครื่องทั้งการร้องเพลงและโชว์สุดอลังการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทางบ้านต่างเทใจร่วมลงคะแนนอย่างท่วมท้นเฉือนเอาชนะคู่แข่งอีก7คนที่เหลือไปได้สำเร็จคว้าเงินรางวัลชนะเลิศ 500,000 บาทและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เก่งทัชยะประทุมวันจากทีมโค้ชโจอี้บอยซึ่งมาในเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยเพียวหลังน้ำตารับรางวัลพร้อมกล่าวหลังได้รับแชมป์รายการว่าขอขอบคุณพลังโหวตของคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ดีออกมาให้แก่ทุกคนตลอดไปด้านโค้ชเจนิเฟอร์คิมกล่าวถึงเพียวว่าสมมงตำแหน่งแชมป์ของรายการเพราะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นในความสามารถการร้องเพลงขั้นสูงสุดจนสามารถเอาชนะใจผู้ชมทางบ้านได้สำเร็จชมผลงานเพลงสุดท้ายของทั้ง8นักร้องเสียงดีโดยแฟนรายการสามารถรับชมรายการ The Voice All Star การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศสุดประทับใจพร้อมวินาทีประวัติศาสตร์การประกาศผลผู้ชนะคนแรกของประเทศไทยย้อนหลังได้ทางหาฤกษ์ว่ายากหาสถานที่ไม่ง่ายแดนแพทที่จัดงานแต่งที่วัดเรียบง่ายสุดเก็บเงินค่าเรียนลูกขอแต่งที่วัดก็แต่งที่วัดไปเลยหาฤกษ์ว่ายากหาสถานที่ไม่ง่ายจ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์ไม่มีใครทำไล่กลับแดนแพทที่สรุปแต่งที่วัดเรียบง่ายที่สุดตัดพิธีไม่จำเป็นออกแดนลั่นเก็บเงินค่าเรียนลูกอีก5คนแดนวรเวทควงคู่แพตตี้อังสุมาลินเผยคลิปโหดจัด
หาโลเคชั่นแต่งงานภายใน1 เดือนเรียกว่าหาฤกษ์มันยากยังเจอปัญหาใหญ่หาสถานที่แต่งงานได้ยากในช่วงเวลาเท่านี้ช่วงที่มีคนแต่งงานเยอะด้วยโดยแดนกับแพตตี้อยากจัดงานแต่งบนเกาะและอยากให้น้องหมาไปร่วมงานด้วยแต่เวลาอีกประมาณ1 เดือนโทรไปที่ไหนก็ไม่ว่างเลยไม่อยากหาฤกษ์ใหม่หาฤกษ์ก็ยากอยู่จะให้เลื่อนไปปีหน้าแดนบอกก็อยากแต่งแล้วด้วยแถมเผยโมเมนต์เล่นกับหลานตัวน้อยแซวซ้อมไว้เลี้ยงลูกตัวเองหาสถานที่จนท้อไม่ได้สักทีจนแพตตี้เปรยว่าหรือเราง่ายๆไหมเราไม่ต้องจัดด้านแดนบอกว่าส่วนตัวพี่ไม่ต้องจัดก็ได้นะเราก็ทำบุญที่วัดแพตตี้เหมือนวันเกิดทำบุญถวายสังฆทานแพตตี้บอกอีกว่าเราได้อยู่แล้วเราแฮปปี้อยู่แล้วเราคุยกันอยากได้แบบไหนก็แบบนั้นเราไม่ต้องการโอเวอร์แขกต้องมา500คน 1,000 คนเราดูแลไม่ไหวอยากให้เป็นงานที่ง่ายๆที่เราก็แฮปปี้โหจะแต่งกันที่ต้องรายละเอียดเยอะต้องทะเลาะกันหลายปัจจัยไม่อยากให้เกิดแบบนั้นอยากให้ง่ายที่สุดเท่าที่บ่าวสาวแห่งปีหนูอยากใส่ชุดเจ้าสาวครั้งหนึ่งในชีวิตหรือเปล่าแพตตี้ตอบว่าหนูไม่ซีเรียสว่าต้องใส่ชุดเจ้าสาวอลังการถ้าเราไม่ได้เป็นที่รู้จักของสังคมเราก็อาจจะตกลงแล้วก็อยู่ไปเลยอาจเป็นเพราะคู่เราง่ายๆด้วยแหละเราไม่ได้ไปอิงคู่ไหนแล้วแต่คนจริงๆโดยทั้งคู่บอกด้วยว่าจ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์ตอนนี้ก็ไม่มีใครทำไล่กลับเขาบอกปีหน้าค่อยจองแดนบอกด้วยว่าเราก็โชคดีญาติพี่น้องเราก็ไม่มีใครซีเรียสว่าต้องจัดนะเพื่อญาติพ่อญาติแม่จะได้มาขอบคุณเรื่องนี้ที่ไม่ซีเรียสถ้าบอกแม่ว่าทำบุญอย่างเดียวแม่พี่ต้องดีใจมากเก็บเงินไว้อนาคตมีลูกเป็นค่าเล่าเรียนอะไรอีกเยอะแยะแพตตี้หัวเราะเราก็เปิดโอกาสใส่ซองให้ได้เดี๋ยวเราส่งเลขบัญชีให้โดยไม่มีงานแต่งเหรอในใจพี่ตอนนี้เขาวัดแล้วรอลุ้นริมทะเลเทวาสมส่วนอีกแนวทางไปทำบุญที่วัดพระเก้ารูปพิธีสงไม่มีกินเลี้ยงด้านคุณแม่ก็ร่วมวงพูดคุยกับลูกๆพร้อมอนุมัติไปง่ายๆที่วัดเพราะไปทะเลลำบากญาติสูงวัยต้องเดินทางแม่จะได้ใส่ชุดไทยกับเพื่อนๆถ่ายรูปกันก่อนจะถึงบทสรุปเป้าหมายแรกไปริมทะเลให้นีออนสุนัขเข้าได้สรุปไม่ได้ที่ไหนเลยเกาะส่วนตัวต้องนัดล่วงหน้านานมากส่วนจัดริมทะเลมีพี่ที่อาสาจะจัดเตรียมให้ทุกอย่างแต่คุยกับผู้ใหญ่เดินทางไปลงภูเก็ตต้องขับรถไปอีกอาม่าอายุ97แล้วไม่สะดวกเดินทางตัดสิ่งที่เราอยากได้ออกไปก่อนต้องจัดที่กรุงเทพแต่กรุงเทพก็เต็มหรือที่ไม่เต็มราคาก็สูงขึ้นมา 2-3 เท่าไม่คุ้มเท่าไหร่สุดท้ายเราเลยจะจัดงานแต่งกันที่วัดแดนกล่าวว่ามั่นใจเธอคือคนที่ใช่ตอนไปบวชที่วัดขอแต่งที่วัดไหนๆแล้วเราก็แต่งกันที่วัดไปเลยตรงกับเป้าหมายจัดให้เรียบง่ายที่สุดตัดพิธีที่ไม่ค่อยจำเป็นออกไปให้เยอะที่สุดพ่อแม่สองฝ่ายก็ไม่ติดอะไรแพตตี้เผยด้วยว่าได้เขียนขออนุญาตทางวัดแล้วจะไม่เปลี่ยนใจไปที่ไหนแล้วแดนเผยข้อดีจัดที่วัดประหยัดนำเงินส่วนที่จะจัดพิธีแต่งงานไปสร้างเรือนหอเราต้นทุนค่าเล่าเรียนลูกเราอีกประมาณ5คนด้านแพทกล่าวว่าตัดเรื่องชุดใส่ชุดไทยเข้าวัดไม่ง่ายจัดงานช่วงเวลาระยะสั้นพอมาจบรูปแบบนี้เราแฮปปี้มากโล่งใจไม่เครียดมากกับขั้นตอนงานใหญ่ๆแขกเยอะๆที่นี่ก็เป็นที่สิริมงคลของเราด้วยทั้งคู่บอกด้วยว่าเรารับรู้ความรู้สึกดีๆของทุกคนที่ให้มาใครไม่ได้มางานเราไม่ต้องเสียใจเรารับรู้ด้วยใจ